เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนู3ชั้นต้มน้ำปลาสูตรโฆษณาบอกเลยว่านุ่มอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับพริกไทยดำเม็ดครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมจีนบุบ5กีบรากผักชี2รากใส่ลงไปคั่วให้แตกกลิ่นหอมเลยครับคั่วจนแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยน้ำเปล่า 1,000 ml น้ำปลา4ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับและตามด้วยหมู3ชั้นหั่นทอดนะครับ1กิโลนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราจะต้มหมูของเราให้เดือดก่อนนะครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟแรงนะครับถ้ามีฟองก็ให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับช้อนฟองออกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราหรี่ไฟมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับตุ๋นหมูของเราไว้45นาทีนะครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยครับกระเทียมจีน5กีบรากผักชีซอย1รากพริกขี้หนู15เม็ดตามทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราให้เข้ากันนะครับรสชาติเพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพักไว้ก่อนแล้วไปดูหมูของเรากันเลยครับ3ชั้นต้มน้ำปลาของเราก็ตุ๋นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดแก๊สแล้วลงจานจัดเสิร์ฟเลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนู3ชั้นต้มน้ำปลาสูตรโฆษณาเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเลยนะครับบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเนื้อหมูเรามีความนุ่มอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เด็ดมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้